ปืนใหญ่มีหนาวเรือใบยื่นทางการ90ล้านปอนด์แย่งซูไรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หวังปาดหน้าปืนใหญ่อาร์เซนอลยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการรวม90ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อเดแคลนไรท์มิดฟิลด์กัปตันขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย24ปีตกเป็นข่าวเตรียมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเดวิดซันลิแวนเจ้าของทีมเวสต์แฮมบอกกับเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงชนะเลิศจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับสโมสรโดยมีอาร์เซนอลที่ยื่นข้อเสนอมาแล้ว2ครั้งครั้งล่าสุดยื่น75ล้านปอนด์บวกแอดออน15ล้านปอนด์แต่ยังโดนปฏิเสธล่าสุดเรือใบสีฟ้าที่กระโดดร่วมวงแย่งตัวเพื่อหวังมาทดแทนอินคายกุนโดกันที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาโดยยื่นข้อเสนอครั้งแรกที่80ล้านปอนด์บวกแอดออน10ล้านปอนด์แต่ทางเวสต์แฮมยังไม่แสดงท่าทีใดๆคาดว่าอยากกกราคาถึง100ล้านปอนด์เนื่องจากอาร์เซนอลยังไม่ยอมแพ้เตรียมยื่นข้อเสนอรอบที่3ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ